สวัสดีครับมาเทสการทำงานของตัวนี้ Konica C35EF นะครับก็ตรงนี้ผมใส่ฐานตรงนี้เป็นฐานวัดแสงนะครับ LRCC เนี่ยหาตัวอย่างให้ดูนะแบบนี้ร้านล้างฟรีมีทุกร้านนะครับไม่ต้องห่วงนึกว่า Lazada Shopee B2S ร้าน60บาทมีโอเคอันนี้ก็เป็นฐานไว้ใส่แฟตตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบนี่บวกกับลบแล้วก็ถ่ายใส่ให้มันถูกขั้วกันนั่นเองกล้องตัวนี้ก็ขึ้นฟิล์มประมาณนี้มันก็จะเด้งกลับเองนะครับแล้วกดถ่ายได้เลยกล้องก็จะคำนวณรูรอบแสงและสปีดให้นะครับถ้ามันอยู่ในโซนสีแดงข้างล่างเนี่ยมันจะมีบอกเห็นไหมถ้าเข็มมันไปอยู่ข้างล่างอันนี้เกือบอยู่ข้างล่างก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้ามันต่ำกว่านี้ไปอยู่ตรงสีแดงเลยก็คือมันเตือนให้ใช้แฟลชก็ตรงนี้ขึ้นมากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเดี๋ยวรอจนไฟมันส้มมันขึ้นนะครับแสดงว่ามันพร้อมแล้วแต่จริงๆไม่ต้องรอก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูน่าจะออกแล้วแต่ว่าเพื่อความชัวร์สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ไม่ชินกับกล้องนะครับก็รอจนไฟส้มมันขึ้นก็ได้นะครับตั้งไว้ขึ้นฟิล์มค้างไว้แล้วกันกล้องไม่โฟกัสโอเคจะล็อกๆหน่อยครับถ้าเราไม่ได้ใช้มันนานเนี่ยมันก็จะขึ้นช้านึกว่าใช้ฐานเก่านี่ผมใช้ฐานเก่านะใช้ฐานใหม่จะไวกว่านี้ครับระหว่างที่รอนี้เดี๋ยวผมก็ให้ดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะครับไว้ใส่ฟิล์มเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าตรงนี้เลยร่องตรงนี้ถ้ามันเสียบเข้าร่องตรงเนี้ยก็คือขึ้นฟิล์มไฟติดแล้วเดี๋ยวขึ้นฟิล์มให้ดูก่อนขึ้นไปแล้วนะครับกดถ่ายแฟลชเอาก่อนปุ๊บตรงนี้เห็นไหมคะแนนจะหมุนอันนี้ม่านก็เปิดปิดนะครับนี่ได้ภาพแน่นอน